ษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอบันทึกลึกลับสามัคคีปรองดองคุ้มครองประเทศไทยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความลึกลับพิสดารและตำนานความเชื่อกับบันทึกลึกลับเมื่อร่างกายสามีของตนกลับมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปคล้ายไม่ใช่คนอะไรสิงอยู่ในตัวตนของเขาไขปริศนาอาถรรพ์ปรากฏการณ์ลึกลับปอบกินคนว่ากันว่าเป็นผีจำพวกหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อของคนไทยมานานหลายชั่วอายุคนครับเป็นวิญญาณร้ายที่ชอบสิงร่างคนจะมีพฤติกรรมผิดมนุษย์ทั่วไปโดยเฉพาะการชอบกินของติดๆสดๆทั้งหลายไม่เว้นแม้แต่ตับไตไส้พุงของมนุษย์บางคนบอกว่าผีปอบเป็นเพียงเรื่องเล่าขานแต่หลายคนก็ยืนยันนะครับว่าทุกวันนี้ผีปอบยังมีอยู่จริงโดยเฉพาะภรรยาท่านหนึ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเมื่อเธอสังเกตพบว่าสามีที่ใช้ชีวิตอยู่กินกับเธอมาทั้งชีวิตนั้นเนี่ยไม่ใช่สามีของเธอและนี่แหละครับคือที่มาของปรากฏการณ์ลึกลับปอบกินคนภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่คุณเป่าบันทึกไว้ได้เหตุการณ์ที่แม้แต่ตัวของเขาเองกล้ายืนยันกับเราว่าเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตพอดีเห็นพวกญาติๆเขาวิ่งไปเอาว่านอะไรแหละมาให้มาทำนี่แหละแล้วก็วิ่งไปหลังบ้านหยิบกล้องไปถ่ายเลยเมื่อวิ่งไปถึงที่เกิดเหตุคุณเป้าถึงกับตะลึงเมื่อพบว่าเพื่อนบ้านของเขาคนนี้มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนกับที่เขาเคยรู้จักแกเป็นคนสุภาพพูดมีครับมีผมตลอดไม่ใช่คนนิสัยนักเลงเป็นคนเรียบร้อยพูดดีพูดพอด้วยทำงานเจ้านายก็รักไม่กระด้างไม่พูดจาไม่พอเกิดเหตุการณ์นะแกจะด่าให้หมดพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนเช่นนี้ทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนลงความเห็นตรงกันว่าเขาถูกผีเข้าสิงร่างกายอย่างแน่นอนเ
ตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าผีเข้านะพอดูไปก็มันหนักขึ้นก็เลยถ่ายไปเรื่อยๆก่อนก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เนาะถ้าปรากฏการลึกลับในร่างคนที่เราเห็นเป็นเพราะถูกผีเข้าผีที่เข้าสิงชายผู้นั้นคือผีอะไรและทำไมต้องมาเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้หมอถ้ำหมอพระพันกวามีอยู่แล้วมีแน่นอนเลยบ้านเฮานี่กระดังพร้อมไผกระย่านไผกระย่านเห็นบ่แค่นย่านกระแค่นย่านตะย่านกระย่านเออแค่นหมดทุกคนจังหวัดกาฬสินธุ์คือหนึ่งในสถานที่ที่เชื่อว่าเป็นถิ่นผีปอบเพราะตามคติชนความเชื่อโบราณปรากฏการผีปอบมักเกิดขึ้นในท้องถิ่นอีสานของไทยตามวิถีความเชื่อในหมู่ชาวอีสานว่ากันว่าผีปอบคือผีที่กินของดิบๆสดๆผู้ที่จะกลายเป็นปอบนั้นมักจะเป็นผู้เล่นคาถาอาคมหรือคุณไสเมื่อรักษาอาคมที่มีอยู่กับตัวไว้ไม่ได้หรือกระทำผิดข้อห้ามซึ่งในภาษาอีสานจะเรียกว่าขลําคนผู้นั้นก็จะกลายเป็นผีปอบบรรพชนคนอีสานเชื่อว่าปอบเป็นผีที่ไม่มีตัวตนเหมือนกระสือหรือก่องก่อยแต่ปอบจะเข้าสิงผู้คนและจะกินตับไตไส้พุงของผู้ที่โดนสิงจนกระทั่งตายผีปอบเข้าสิงร่างชายผู้นี้จริงคำถามที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปก็คือทำไมถึงเลือกร่างของเขาทั้งที่ในยามปกติก็เป็นคนทำมาหากินเป็นที่รักของผู้เป็นภรรยาและเป็นพ่อที่ดีของลูกแต่ทว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นได้กลับกลายเป็นภาพอดีตอย่างสิ้นเชิงทันทีที่เขากลับมาจากการตัดหญ้าทีนี้วันเกิดเหตุน่ะคือแกทำงานตัดหญ้ามือก็เลยเป็นแผลแกก็มีอาการแปลกๆเหมือนจะชาตามแขนข้างที่มันมีแผลแกก็เลยบอกว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมพ่อผิดปกตินะเดี๋ยวถ้าทำกับข้าวก็รีบเข้าบ้านปิดบ้านปิดหน้าต่างแกก็ซึมพูดน้อยลงกว่าเดิมพอเขาหันเนื้อพี่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องทำหรอกตาเขาก็มองขึ้นมาแบบตาโตเลยนะฝังเหมือนไม่พอใจว่าเราพูดว่าไม่ให้เขาทำเนื้อน่ะมองดูทำไมเขาเปลี่ยนไปสักพักเห็นแกรีบขึ้นมาแกก็ฟ้าพระไม่ได้พวงหนึ่งก็เสื่อมลงที่คอบัดนี้ผู้ลูกสาวนี่พี่สังเกตกับแฟนแกนั่นก็เลยว่าแม่อันพลอยน้องจังเป็นจังใดเด้อว่าสันผิดปกติพี่ก็เลยเข้าไปเอาน้ำมนต์จากห้องพระมาก็เลยมาบังคับให้แฟนกินแฟนก็บอกไม่กินไม่เป็นอะไรบอกว่าไม่เป็นอะไรก็คือไม่เป็นอะไรพี่ก็เลยบอกว่าไม่กินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาพรมใส่หัวก็ได้พี่ก็เลยพรมใส่ตุ่มตรงแขนเขาเนี่ยมันขึ้นมาเหมือนมันหนาวหรืออะไรนี่แหละทำไมอากาศมันก็ร้อนล้วนทำไมขนลุกพี่ก็เลยบอกว่ายายๆไปเอาหนังสือธรรมะมาสวดหน่อยทีนี้พี่ก็สวดคาถาของพี่ยายก็สวดต่างคนต่างสวดคืออาการมันแปลกมากตรงที่ว่าพอเขาโดนน้ำมนต์ปุ๊บแล้วก็โดนที่ว่าเราสวดคาถาชินบัญชรพาหงที่คุณยายสวดอาการโยกตัวของแฟนพี่มาเลยจะอ้วกก็ไม่อ้วกพอเสร็จพี่ก็วิ่งไปหาผู้ใหญ่บ้านปล่อยให้ยายตั้งมือรับสู้เลยแล้วจากนั้นก็ปล่อยให้คุณยายเลยพี่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นพอพี่กลับมาคือสภาพแฟนพี่เนี่ยคือยังมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายอยู่ยังไม่ออกไม่ต้องบอกกันว่าน้องไป
ือไม่กลัวแต่เรากำลังทวงว่าเขาจะเจออะไรเราจะทำยังไงว่าถ้ามันมีอะไรผิดปกติจริงๆอ่ะมันจะใช่ไหมเหมือนคนอื่นที่กำลังที่เกิดเหตุมาท่ามกลางความงุนงงตกใจและตื่นกลัวผู้เป็นแม่ตัดสินใจนำบางสิ่งบางอย่างยัดใส่ปากของลูกเขยที่เชื่อว่าถูกผีปอบเข้าสิงคนเฒ่าคนแก่เขาพากันทำใช้ว่านกันปอบได้นี่โบราณเขาเชื่อมาอย่างนี้เป็นไม่รุ่นในหมู่บ้านนี่แหละครับมาสวดอะไรก็ไม่รู้เพิ่นกันมีของน้องเพิ่นกันเตียนทางอันถ้ำนั่นล่ะเพิ่นก็เลยมาสวดสวดคำนี้มันดึกคำนี้ขึ้นมาเลยล่ะดึกขึ้นมาสู่เขาบ่อยเขาเอาว่านกันปอบจะใช้ได้ผลหรือไม่อย่างไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าเมื่อมีคนที่เชื่อว่าได้ร่ำเรียนอาคมสายเขมรมาสวดขับไล่ก็ได้รับการตอบโต้ออกมาเป็นภาษาที่ผู้เป็นภรรยายืนยันกับเราว่าสามีของเธอไม่เคยพูดภาษาแบบนี้และที่สำคัญมันไม่ใช่เสียงของสามีของเธอเป็นคนที่พูดอีสานไม่ได้เลยมันจะไม่ไม่ใช่เสียงของเขาเลยมันไม่มันเป็นคนละคนเลยที่นี่ครับมียิ่งผู้หนึ่งกันเหยียบด้วยทั้งทุนย่ายกระสวดมาที่นี่ก็สี่หน้าคนนั้นคนนี้มึงเด้อว่าสัน
มาที่นี่ย่านลูกบ่ออกย้ายซ้ําเนาะลูกบ่เคยไปถึงซั่นแล้วก็เว้าม่วนกับแม่พร้อมบ่เคยพูดอันตวาดแม่จักเทื่อคนผู้นี้มาอยู่ในแม่10ปีนี่สิบ่เคยนี่ฮักแม่สังเกตว่าผู้ที่เป็นนั่นที่บ่รู้สึกตัวเด้ทางทางลงแล้วบ่รู้ตัวว่าเป็นจังซั่นนะทางลงน่ะให้กับมาเอากูบ่อยู่ดอกค่าทายังกับบ่อยู่ดอกประสานว่านั่นทุกวิธีที่เชื่อทุกวิชาที่มีเรียกว่าห่วงเวลานี้ใครมีวิชาอาคมด้านใดถูกนำมาใช้จนหมดสิ้นเพื่อสู้กับปอบในร่างคนเพื่อนมาทำมันน้ำมันไข่ไม่เอียนนั่นนะทำเราก็ย้อนมาไข่ไม่เอียนไม่เอาไส้แล้วไม่เอาไส้ไม่เอาต้มข้าวสาวทำยังไงเครื่องเฮ้ย
มาใส่นี่กะมันสวดไปเลยมันก็สวดน้ำหลังสิสวดไรนั่นป้าถ้าเฮาท้องยังขึ้นมันท้องน้ำเบิดภาษาได้กะสั่งภาษาเขมรแห่งเบาดีภาษาเขมรแห่งเก่งถ้าเฮาบ่จักตัวภาษาเขมรหมอทำเขาจะว่าสิออกตั้งแต่สวดพระคาถาพระชินมันซ้อนผลละว่าสั้นเขาจะว่าแต่ว่าแกผัดออกพระใส่เลยออกบ่ได้หลายคนแม่ลูกซอยกันแม่ต่างคนต่างตะลึงต่างคนต่างเคยหัวกันจังสินะเราเลยออกพระออกจังอ่อนก็สวดไปเรื่อยๆมันก็มีคนสุดท้ายมาสวดแล้วก็ค่อยๆจางลงจางลงแกก็เรียกสติกลับมาอย่างนี้จักรวันนี้
ำได้บ่ว่าเป็นจังได๋แม่ไม่วางสิบางครั้งก็จำได้ผมพยายามสู้คือกันได้แม่ว่าแต่สู้บ่ได้เขาเก่งมันวางสิผู้แก่ก็บ่เคยเหลือขาแต่เนี่ยก็เหลือซ้ายขวาอยู่ตั้งแต่20ปีบ่เคยเปลี่ยนม่านตาเป็นมวยต่อใครนี่เคยนั่งย้อนเคยแย่งเรื่องบ่มีสังเกตเอานำมันให้กินก็บ่กินบ่ให้บ่ปากมีแต่ว่าบ่เป็นจังนั้นมันให้กินก็บ่กินค่อยก็สวดลูกก็คือโตที่แม่ก็สวดใส่ค่ะลูกก็สวดเอาแล้วนะครับตั้งสติตั้งสตินี่จะไปจะไปบัดที่นี่ปู่ก็สวดก็เลยว่าให้ไปอาบน้ำออกหรือเอาน้ำมนต์ใส่เอาหวานไฟใส่ว่าซั่นก็เลยไปเหี่ยวออกแม่ล่ะเหี่ยวออกก็เลยเข้ามาบัดนี้แม่ได้สิทดสอบด้วยบัดนี้สิเป็นลูกขึ้นมาแท้บ่คันแม่อื่นนี่สิครับแม่อุ้ยลูกข่อยดีระดับแม่ว่าซั่นมันเป็นมันแล้วว่าซั่นแม่ว่าเนาะบัดนี้แม่ก็เลยถามว่าเมื่อยบ่ลูกไม่เหนื่อยแม่ว่าซั่นเพิ่นว่าเว้าให้แม่ฟังกันน่ะเคยอันเว้าภาษาเขมรบ่แม่วางสิไม่แม่ไม่เคยบอกว่าเป็นว่าซั่นเพิ่นว่าเมื่อร่างกายและจิตใจกลับฟื้นคืนมาเป็นของตนหลายคนเริ่มหาคำตอบให้กับความสงสัยว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาก่อนหน้านั้นเป็นผีปอบมาสิงร่างจริงหรือไม่ถ้าจริงทำไมมันจึงเลือกร่างของชายผู้นี้ชาวบ้านเขาก็ว่าอย่างนี้เนาะมันล่ำลือกันมาเราไปดูทรงดูเจ้าเขาก็ว่าเป็นปอบเข้าเพราะว่าแฟนพี่มันไม่เคยเป็นอย่างนี้เนาะบางคนเขาก็บอกว่าแฟนพี่เล่นของไหมมีของไหมพี่ก็บอกไม่มีด้วยความรักในตัวสามีและอยากจะรู้คำตอบว่าปอบมาสิงร่างของสามีทำไมผู้เป็นภรรยาจึงตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากร่างทรงพี่ก็ไปดูทรงเขาก็บอกว่าโดนผีเข้านั่นแหละเขาเล่าอาการมามันก็มาตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดที่บ้านตรงนู้นตรงที่พี่ไปทรงมันก็บอกว่ามันไม่กลัวใครมันจะกินให้หมดแล้วทีนี้คนที่พูดแฟนพี่พูดอ่ะก็บอกว่าจะกินให้หมดเหมือนกันก็คงจะเชื่ออย่างนั้นแล้วพ่อบอกว่าเป็นปอบเข้าก็50-50เนาะว่ามีอยู่แต่ว่าเข้ากระเลียวบ่เห็นไม่หลาเข้ากระเลยบ่ลบลูนแม่นนางพี่ก็ไปหาทรงอีกคนนึงแกก็ทำพิธีที่ว่าไปอุดรอยตามฝ่ามือฝ่าเท้าเพราะวันที่เปิดเหตุไปดูที่ไหนเขาก็บอกว่าผีมันเข้าทางเป็นรอยแผลที่มือเย็บ2เข็มใช่หมอทำไม่ใช่หมอผีหลังจากที่ไปทำมาเขาก็ปกติหมดทุกอย่างกลับมาก็สวดมนต์ปกติใส่สร้อยพระเหมือนที่ความเชื่อถือของคนเรานั่นแหละไอตัวนี้ขาดไม่ได้คือตรงนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้บัญญัติไว้แต่ว่าปอบนี่มาจากสายมาจากความเสื่อมาจากสิ่งที่เห็นมาจากสิ่งที่สัมผัสตามที่สืบๆกันว่าก็เป็นจิตวิญญาณอีกชนิดหนึ่งคือมีวิญญาณที่เป็นอกุศลวิชาหรืออกุศลกรรมอวิชาถ้าทางในพระพุทธศาสนาแล้วก็อวิชาหมายถึงสิ่งที่ไม่รู้หรือว่าเป็นการเลี่ยนมาลำเลี่ยนมานอกเหนือจากคำสอนไปลำไปเลี่ยนวิชามาวิชาหนุมานเนแท่งบ่เข้ากะมีเรียนคู่นั้นคู่นี้เนาะเพิ่นก็มีคู่ซึ่งคู่นั้นก็เกิดจากคู่บาอาจารย์แต่ละคนเพิ่นถามว่าบ่ให้รอดเฮาพาจังซี่ล่ะนะอันนี้ในเชิงออกจากพระพุทธศาสนาไปอีกช่วงนึงแล้วพอรักษาบ่ได้คือรักษาในขอหักทางพระพุทธศาสนาบุคคลที่รักษาศีลบ่ได้ก็ย่อมมีวิบากกรรมเกิดขึ้นแต่ถ้าทางผ่านจะมีขอหักต่างไปจากพระพุทธศาสนาอีกช่วงหนึ่งถ้าเป็นของพุทธหลักธรรมของพุทธเนี่ยสีบ่มีในจุดนี้บางคนก็เชื่อว่าถูกปอบเข้าสิงจริงบางคนก็บอกว่าสิ่งที่เห็นอาจเป็นเพียงอาการทางจิตที่อาจเป็นผลมาจากความเครียดที่สะสมในตัวตนแต่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรปรากฏการลึกลับที่เกิดขึ้นกับชายผู้นี้มันไม่เพียงจะก่อให้เกิดความตื่นกลัวภายในครอบครัวของเขาเท่านั้นมันยังส่งผล
ต่อชีวิตของผู้คนทั้งหมู่บ้านอีกด้วยคนที่นี่จะมีวิธีป้องกันตนจากผีปอบอย่างไรคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ